ในยุคที่หลายคนหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพครับการรับประทานอาหารก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับโดยเฉพาะเราจะได้ยินคำว่าการรับประทานให้อยู่ภายใต้จำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นได้รับจำนวนแคลอรี่ที่มากหรือน้อยเกินไปธัญเดชกดไลค์สุขภาพวันนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมไปหาคำตอบให้เห็นภาพว่าจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการนั้นแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารเข้าไปกี่แคลอรี่และอาหารแต่ละชนิดที่มีอยู่ในท้องตลาดมันจะมีวิธีการวัดปริมาณหรือว่าเปรียบเทียบให้เป็นแคลอรี่ให้เห็นภาพได้อย่างไรบ้างล่ะครับก่อนอื่นครับคงต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าแคลอรี่กันสักหน่อยโดยข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบุว่าแคลอรี่คือหน่วยวัดพลังงานซึ่งมักจะติดอยู่ที่ฉลากข้างกล่องบรรจุอาหารเพื่อบอกปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะร่างกายต้องการพลังงานดังนั้นครับการที่ทำให้มีเรี่ยวแรงทำกิจกรรมต่างๆได้ก็ต้องเผาผลาญอาหารที่เราทานเข้าไปให้เป็นพลังงานเปรียบไปก็เหมือนกับรถยนต์ครับที่ต้องเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนตัวรถนั่นเองแหละครับโดยเจ้าหน่วยวัดพลังงานนี้ครับที่มักจะใช้ทั้งคำว่าแคลอรี่และกิโลแคลอรี่ที่จริงแล้วนั้นให้ความหมายเหมือนกันครับนั่นก็คือมาตรวัดพลังงานที่อยู่ในอาหารได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตซึ่งร่างกายจะใช้พลังงานเหล่านี้ครับในการทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานอย่างปกติและเก็บกักพลังงานส่วนเกินไว้ครับในรูปของไขมันไว้ใช้ในอนาคตซึ่งจำนวนของพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันนั้นครับมีวิธีการคำนวณแบบคร่าวๆก็คือร่างกายคนเรานั้นต้องการพลังงานวันละ25กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งความต้องการพลังงานของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามเพศและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันครับตัวอย่างเช่นผู้ชายทั่วไปครับทำงานออฟฟิศก็จะต้องการพลังงานวันละ 1,800 ถึง 2,000 กิโลแคลอรี่ส่วนผู้หญิงทั่วไปนะครับที่ทำงานออฟฟิศก็จะต้องการพลังงานไม่เกินวันละ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่ซึ่งหากเรารับประทานอาหารไม่เกินพลังงานที่เราต้องการในแต่ละวันนั้นก็จะมีส่วนช่วยครับให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อได้รู้ถึงปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันกันแล้วนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเราลองมาดูกันว่าในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมันให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่กันบ้างอย่างโดนัท1ชิ้นที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ300ถึง350กิโลแคลอรี่ต่อ1ชิ้นนั่นหมายความว่าถ้าเป็นคนทำงานปกติทั่วไปที่ร่างกายต้องการพลังงานเนี่ยวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่คุณรับประทานโดนัท6ชิ้นก็เท่ากับว่าทั้งวันนี้หมดโควต้าแล้วนะครับที่จะรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับกับการที่จะบริโภคอาหารในแต่ละวันนะครับนอกจากโดนัทแล้วนะครับเราลองมาดูกันว่าพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเปรียบเทียบได้กับอาหารชนิดใดบ้างย่างไข่ไก่ครับ26ฟองหรือว่าจะเป็นเบคอนครับจำนวน50ชิ้นแฮมเบอร์เกอร์ครับจากร้านฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนะครับจำนวน 3-4 ชิ้นหรือถ้ากินเฟรนช์ฟรายชุดใหญ่นะครับก็จะได้จำนวน4ชุดด้วยกันหากเป็นกล้วยหอมนะครับก็จะเทียบได้กับกล้วยหอม19ลูกหรือถ้าเป็นพิซซ่า1ถาดใหญ่ก็เท่ากับ 2,000 กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์ขวดเล็ก18ขวดครับแครอท60ผลหรือสลัดผักที่มีส่วนผสมของเบคอนชีสไข่ไก่และอะโวคาโดจำนวน3จานครับนอกจากนี้ครับอาหารที่ขายอยู่ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับก็ถ้าคิดกันง่ายๆก็คือข้าวสวย1จานเนี่ยก็จะเท่ากับ240กิโลแคลอรี่หรือว่าจะเป็นก๋วยจั๊บ1ชามก็เท่ากันนะครับ240กิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันหรือหากจะเป็นขนมจีนน้ำยา1จานนะครับก็อยู่ที่375กิโลแคลอรี่ข้าวมันไก่1จานครับอยู่ที่585กิโลแคลอรี่แต่หากเป็นข้าวมันไก่ทอด1จานครับก็จะสูงถึง695กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวล่ะครับและเมื่อทราบถึงจำนวนพลังงานที่รับเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ลองไปดูวิธีการเผาผลาญกันบ้างครับโดยข้อมูลจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าการเผาผลาญในร่างกายคนเรานั้นแบ่งเป็น3รูปแบบครับ 1. การใช้พลังงานพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการหายใจหรือการเต้นของหัวใจร่างกายจะใช้พลังงานถึง 65% ของพลังงานทั้งหมดส่วนที่2ครับจะเป็นพลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่ง
การเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆรวมถึงการออกกำลังกายครับร่างกายจะใช้ 25% ของพลังงานทั้งหมดและส่วนที่3ก็คือพลังงานความร้อนที่เกิดจากการย่อยและการดูดซึมอาหารนะครับส่วนนี้จะใช้ 10% ของพลังงานทั้งหมดครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ1ในวิธีการที่จะเผาผลาญแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมแอบรับประทานโดนัทไป1ชิ้นนะฮะอย่างที่บอกไปครับ350กิโลแคลอรี่ต่อ1ชิ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขกำหนดเอาไว้ว่าโดนัท1ชิ้นนั้นก็จะเผาผลาญได้450กิโลแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับกับปริมาณอาหารที่เรารับประทานเข้าไปกับการเผาผลาญนะครับนอกจากนี้นะครับการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นอย่างการว่ายน้ำนั้นก็ครึ่งชั่วโมงนะครับจะเผาผลาญได้350ถึง400กิโลแคลอรี่หรือถ้าคุณปั่นจักรยานนะครับใน30นาทีนั้นก็จะได้อยู่ที่300ถึง400กิโลแคลอรี่หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันอย่างการเดิน30นาทีเนี่ยก็เผาผลาญได้แล้วครับ120กิโลแคลอรี่ครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือปริมาณแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปนะครับกับการเผาผลาญก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไม่ควบคุมการกินแล้วแล้วก็แหมมีโอกาสที่จะปริมาณไขมันหรือว่าพลังงานที่รับเข้าไปนั้นเกินแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับที่เด็ดกดไลค์สุขภาพเดี๋ยวผมต้องไปเผาผลาญโดนัทชิ้นเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพุธหน้าครับสวัสดีครับ